โอเควันนี้เราก็เริ่มบทใหม่นะคะบทต่อไปแล้วก็เป็นบทสุดท้ายของวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะแล้วก็เป็นวิชาเป็นบทที่เหมือนจะต่อเนื่องไปยังอีกเรื่องต่อไปในวิชาต่อไปของครูค่ะที่เป็นคอมพิวเตอร์เอเดดจอมติกดีไซน์เนาะถ้าใครสนใจก็คือมันจะได้เรียนตอนเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็ถ้าจะอยากทำที่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเกี่ยวกับ curve surface modeling ซึ่งเอาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านพวก recognition ไม่ว่าจะเป็น signature recognition นะคะ recognize ลายเส้นไม่ว่าจะเป็น recognize ภาพที่เป็นเชิงที่เป็นลายเส้นหรือแม้แต่ภาพที่เป็น object model ที่เป็น3มิตินะครับครูทำวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ซึ่งพื้นฐานของมันก็คือตัว curve modeling นี่แหละแล้วก็มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะโดยปกติแล้วมันจะมี image processing นะคะแล้วก็เป็น image recognition จะเป็นเกี่ยวกับภาพที่เป็น raster พวกเราคงจะจำได้นะคะว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทที่เป็น raster graphic ใช่ไหมที่จะเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดพิกเซลแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นลักษณะของจุดเวลาเราที่จะตีความหมายจุดว่าเป็นแมวเป็นหมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น machine learning หรือ deep learning ในพวกที่เป็นเกี่ยวกับการ recognize ภาพที่เป็น imageแต่ในฝั่งของครูเนี่ยที่เป็น curve modeling เนี่ยจะใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิธีใหม่นั่นคือทำให้งานวิจัยด้านนี้ค่อนข้างโตเลยในช่วงนี้นะคะเพราะเป็นลักษณะของ vector programming หรือ vector recognition นะ vector คืออะไร vector ก็คือการเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของที่เป็นสมการถูกไหมที่พวกเราได้เรียนมาอย่างเช่นถ้าเราจะเก็บเส้นตรงก็เก็บเป็นสมการ parametric ใช่ไหมวงกลมวงรีแทนที่คุณจะพล็อตเป็นรัสเตอร์หรือเป็นภาพเป็นพิกเซลคุณก็เก็บเป็นลักษณะของภาพที่เป็นแบบเวกเตอร์อย่างเช่นถ้าคุณจะวาดวงกลมนะถ้าเป็นเวกเตอร์ถ้าเป็นโดยปกติเป็นรัสเตอร์กราฟิกคุณก็ต้องทำการทำสแกนคอนเวอร์ชันของวงกลมหรือวงรีขึ้นมาก่อนละถูกไหมที่เราได้เรียนกันในบทสแกนคอนเวอร์ชันที่เป็นเวซิงแฮมหรือมิดพอยต์อัลกอริทึมแต่ในส่วนของฝั่งเราอะค่ะที่เป็นฝั่ง curve modeling เราจะไม่เก็บข้อมูลที่เป็น raster graphic ซึ่งวิธีการเก็บมันจะเก็บมหาศาลเลยนะแล้วมันต้องเก็บไปลักษณะของต้องเก็บทุกพิกเซลด้วยในขณะที่ถ้าเราเก็บไปลักษณะของวงกลมอ่ะฉันจะวาดวงกลมมีรัศมีเท่านี้จุดศูนย์กลางเท่านี้มีสีนี้จบเลยใช้พื้นที่ในการเก็บไม่ถึง100 ไบต์เอาพูดง่ายๆไม่ถึง50 ไบต์ด้วยมั้งมันเป็นการเก็บที่แบบย่อที่เราเรียกว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบเวกเตอร์นั่นเองพวกเราในห้องนี้น่าจะคุ้นเคยหรือรู้จักกับการเก็บแบบเวกเตอร์แล้วเช่นโปรแกรมอะไรคะที่เก็บข้อมูลเป็นแบบเวกเตอร์ใครตอบได้น่าจะตอบได้แหละพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมลองพิมพ์มาก็ได้นะคะโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรอะคะที่เราคุ้นเคยแล้วเก็บข้อมูลเป็นแบบเวกเตอร์ Illustrator ครับ Illustrator ถูกต้องค่ะ AI เนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหม Photoshop ค่ะใช่ Photoshop เก็บเป็นแบบเวกเตอร์เหมือนกันมีอะไรอีกพวกเราน่าจะมีอย่างอื่นอีกที่คุ้นเคยพวกนี้จะข้อมูลจะค่อนข้างเล็กเนาะใช่ไหมครูว่าที่คุ้นเคยน่าจะเป็น2โปรแกรมนี้แหละที่ค่อนข้างจะเด่นแล้วก็คนรู้จักกันนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวที่มันจะซับซ้อนขึ้นหรืออิเลเมนต์ที่ซับซ้อนขึ้นก็คือเรื่องของเคิร์ฟนะคะในการเก็บข้อมูลที่เป็นภาพกราฟิกเนี่ยเคิร์ฟเนี่ยถูกใช้ค่อนข้างมากแล้วค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันหรือแม้แต่ทรานซิชันก็ตามนะคะที่เป็นแบบทวีนในพวก Flash โปรแกรมมิ่งนะพวกเราจะพวกเราไม่น่าคุ้นเคยกับ Flash แล้วเนาะใช่ครูก็ลืมไปนะมีโปรแกรม Flash แหละที่เป็นแบบเวกเตอร์แล้วก็การเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยในตัวที่เป็นโปรแกรมช่วยเหลือในการเขียนเกมอะไรต่างๆก็ใช้เป็นลักษณะของ Curve Modeling เหมือนกันนะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเบสิกคอนเซปต์ของเคิร์ฟก็คือเส้นตรงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะระยะห่างระหว่างจุดไปถึงเส้นตรงคืออะไรเพราะว่าเอาไปใช้เขียนโปรแกรมต่อนะพารามิตริกอีควอชันเป็นยังไงนะคะคุ้นเคยอยู่แล้วนะ
จากการที่ทำใน 3D และ 2D โมเดลที่เป็น clipping viewing clipping นะคะแล้วก็เรื่องของการ join curve together นะคะการต่อ curve 2อันให้มันสมูทจากนั้นก็คือมาพูดถึงเรื่องของ hermit curve แล้วก็ bezier curve นะคะซึ่งเป็น curve ที่famous ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าอะไรนะมีชื่อเสียงแล้วก็คนใช้เยอะคนรู้จักเยอะนะคะก็จะมี Hermit Curve กับตัว Bezier Curve นะคะที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะครูอาจจะต่อถึง Bell Curve มี Spine แล้วก็ Rational Curve จะดูทรงแล้วท่าทางจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดละของคอร์สนี้น่าจะมีอีกแค่2ครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันน่าจะจบคุณไม่แน่ใจจบ Hermit หรือจบ Bezier ก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือสเตทไลน์นะคะคือเส้นตรงนะคะโดยปกติเราพูดถึงเส้นตรงเนี่ยก็คือเราต้องมีการกำหนดโดยมีจุด2จุดนะคะที่จะเป็นการนิยามเส้นตรงนะคะจุด A กับจุด B ก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายนะคะจุดเริ่มต้นคือจุด A นะคะจุดปลายก็คือจุด B นะคะเราต้องทำการกำหนด2จุดนี้ทีนี้โดยปกติแล้วที่ครูเคยคุยก็คือสเตทไลน์หรือเส้นตรงเนี่ยจะมี explicit form ก็คือรูปของ y หรือ fx นะคะ fx แบบเนี้ยเท่ากับ ax บวก b นะคะโดยที่ b เป็น y intercept นะคะจุดตัดแกน y นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราแทนค่า x ด้วย0แล้วค่า y จะเท่ากับ b เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้ก็คืออยู่บนเส้นตรงก็คือจุด0 b นะคะก็คือจะเป็นจุดตัดแกน y นั่นเองนะคะจุดตัดแกน y จุดนี้นะคะจุด b อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ในการที่เราจะวาดเส้นตรงนะคะนอกจากที่เราจะเขียนอยู่ในรูปของ 2d แล้วเป็น explicit form แบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเขียนอยู่รูปของที่เป็น parametric form นะคะซึ่งเราคุ้นเคยกับอันนี้นะคะในตอนที่เราเรียนฟิสิกส์เนาะฟิสิกส์ใช่ไหมการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงเนาะโดยถ้า t ตรงนี้เป็น0แล้ว t ตรงนี้เป็น1เนาะมันเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปเป็นจุดนี้นะคะวิธีการเขียนสมการก็คืออยู่ในรูปของp ไลน์นะคะไลน์ t เท่ากับ1ลบ t p 1บวก t p 2นะคะโดยที่จุด p 1 p 2ก็คือจะเป็นจุด p 1แล้วก็ p 2เป็นแบบนี้นะคะโดยค่า t เนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่0ถึงค่า t เป็น1นะครับตรงนี้นะคะช่วยเขียนไว้ด้วยว่า t อยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1นะคะเป็นเรนจ์ของมันทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ครูเขียนอยู่ในรูปของสมการเส้นตรงที่เป็นผลรวมนะคะโดยไม่สนใจว่าเส้นตรงอยู่ในกี่มิติถ้าเราจะวาดเส้นตรง2มิติเราสามารถแตกแกนออกมาได้เป็นแกน x กับแกน y ก็คือ xt yt นะคะแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของที่เป็นมิติเดียวก็คือ xa บวก1ลบ t xa บวกด้วย t xb นะคะแล้วก็ yt นะแต่ถ้าเราสนใจในพารามิตริกอีควอชันของเส้นตรงที่เป็น3มิติเนี่ยเราต้องมีการวาดที่เป็น z แกน z เข้ามาด้วยนะคะเนาะตรงนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยพูดกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยสมการหรือว่าสูตรในการที่จะหาจุดนะคะให้หาเส้นเขาเรียกว่าอะไรคะระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดใดๆไปยังเส้นตรงนะคะเส้นตรงเนี่ยก็หาได้จากสูตรนี้สมมุติเรามีสมการimplicit equation นะคะ f x y นะคะเป็นรูปนี้ถูกไหมนะคะเราสามารถแทนค่าสมมติว่ามีจุด p ที่เป็น x 0 y 0ดังนี้เราสามารถที่จะรู้ว่าระยะห่างระหว่างระยะห่างต้องเป็นระยะห่างที่สั้นที่สุดด้วยระยะห่างที่สั้นที่สุดจากจุดไปถึงเส้นตรงตัวนี้ก็คือระยะตั้งฉากนั่นเองนะเราคงเคยได้เรียนในวิชาแคลคูลัสแล้วถึงการพิสูจน์ครูขอไม่ลงไปในรายละเอียดนะคะครูให้สูตรเลยก็คือสูตรมันก็คือจะเป็น absolute นะคะ ax 0บวก by 0แทนค่าลงไปใน xy เลยบวก z บวก c นะคะส่วนด้วยพีทาโกรัสนะคะ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2โอเคนะตรงนี้เป็นระยะห่างที่สั้นที่สุดนะคะจากจุดใดๆนะคะไปยังเส้นตรงอันนี้เนี่ยสามารถ apply ใช้กับที่เป็น3มิติก็ได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเส้นโค้งนะคะเราก็จะต้องมาพูดถึงคำนิยามที่สำคัญ3อันก็คือ linear combination ถ้าเรามีการนิยามบอกว่า x1 x2 x3 จนถึง xn เนี่ยก็คือเป็นจุด n จุดนะคะใน3มิตินะเราบอกได้ว่าจุด x นะคะ
สามารถที่จะเรียกว่าเป็น linear combination ได้เนี่ยก็คือlinear combination ของ x 1 x 2 x 3 x n ได้เนี่ยถ้าเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ x เท่ากับ alpha 1 x 1 บวก alpha 2 x 2มันก็คือ summation i ตั้งแต่1ถึง n นะคะของ alpha i x i นะ alpha i x i ผลบวกของ alpha i x i นะคะโดยที่ i ตั้งแต่1ถึง n อันนี้เราเรียกเป็น linear combination ผลบวกเชิงเส้นจำได้ไหมที่เราเคยเรียนในแคลคูลัสเนาะแคล3เนาะเราจะพูดถึงผลบวกเชิงเส้นอยู่เนาะแล้วมันก็จะมีคำว่า linearly independent ด้วยนะคะมันก็การอิสระเชิงเส้นกันอะไรเงี้ยเอาไปใช้ในการแก้สมการถ้าเราจำได้นะคะแต่ตัวนี้ก็คือ linear combination ก็คือตัวพื้นฐานของมันนะโดยที่ alpha i เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะเป็นจำนวนจริง real numberทีนี้นิยามแรกคือตัวนี้นี่คือนิยามที่1 นิยามที่2คืออัฟฟินคอมบิเนชันนะคะหรือบางคนอาจจะอ่านอัฟไฟนะคะอาจารย์ครูโปรเฟสเซอร์อ่านอัฟฟินครูก็อ่านอัฟฟินมานะคะอัฟฟินคอมบิเนชันก็เหมือนกับนะคะเหมือนกับนิยามของลีเนียร์คอมบิเนชันเลยต่างกันที่ต้องมีเงื่อนไขนี้ก็คือซัมเมชันของอัลฟาไอเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับ1โดยที่ไอเนี่ยตั้งแต่1ถึง n นะเป็นการบังคับให้มันมีค่าอัลฟาหรือค่าเวทของมันเนี่ยรวมกันแล้วไม่เกิน1นะอันนี้เรียกว่าอัฟฟินคอมบิเนชันสุดท้ายก็คือเรียกว่าคอนเว็กซ์คอมบิเนชันคอนเว็กซ์คอมบิเนชันก็คืออัฟฟินคอมบิเนชันนั่นแหละนะแต่มีเพิ่มเงื่อนไขก็คือถ้าอัฟฟินคอมบิเนชันคือซัมเมชันของอัลฟาไอเนี่ยมันตั้งแต่1 i ตั้งแต่1ถึง n เนี่ยเท่ากับ1แล้วแต่ละ alpha i เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย alpha i เนี่ยจะมีค่าจริงๆแล้วอยู่ระหว่าง0ถึง1นั่นเองตรงนี้นะคะถึงจะมีคุณสมบัติ linear combination ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่ชื่อว่า convex combination คุ้นไหมคะ convex combination ที่เราเคยเรียนมาเนาะมีคอนเวกซ์อะไรคะคอนเวกซ์โพลีกอนเนอะที่เราได้เรียนมาหรือตอนเรียนไบโอก็เป็นคอนเวกซ์คอนเวกซ์เลนส์เนาะใช่ไหมนะครับตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเลนนูเลนเวลนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะคอนเวกซ์คอมบิเนชันก็คือเราจะพูดถึงคอนเวกซ์โพลีกอนแล้วก็คอนเวกซ์คอมบิเนชันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคอนเวกซ์โพลีกอนเนี่ยที่ชื่อว่าคอนเวกซ์โพลีกอนเพราะว่าตัวมันเองอะค่ะมันก็เป็นผลรวม linear combination ของจุดทั้ง6จุดสมมติตรงนี้มีรูปหกเหลี่ยมเนาะวิธีสมการของรูปหกเหลี่ยมก็คือ convex combination นั่นแหละก็คือผลรวมของจุดทั้ง6จุดโดยที่แต่ละจุดโดยที่มี weight เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0 weight alpha i เนี่ยผลรวมมันเท่ากับ1นั่นเองนะจริงๆแล้ว2อันเนี้ยคำ2คำที่เหตุผลที่ชื่อว่าคอนเวกซ์เพราะว่ามันมีความสมมูลกันเนาะมีความใกล้เคียงกันหรือว่าใช้ด้วยกันหรือมีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่าคอนเวกซ์โพลีกอนนั่นเองนะคะนะจริงๆในวิชา data structure นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเนาะจะเรียนในส่วนของที่เป็น geometry นะคะ geometry แล้วมาจริงๆเขาจะพูดถึงเรื่องของ convex hull ด้วยแต่ไม่ค่อยได้เรียนเนาะ convex hull น่าจะไปเรียนในส่วนของที่เป็น algorithm เนาะที่ครูสอนไม่รู้ว่าเราได้เรียนกันหรือเปล่าวิชา algorithm ไม่ได้เรียนเนาะเด็ก RC เรียนวิชา algorithm กับใครอะคะแต่ก่อนได้มาตามเก็บกับครูแต่ว่าพอตอนนี้เราไม่ค่อยได้เรียนแล้วต่อไปเลยนะอาจารย์ประพงษ์อ๋อโอเคได้เคยเรียน convex combination convex hull มั้ยคำเนี้ยส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ค่อยสอนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางด้าน geometry หรือด้านกราฟิกแล้วเขามักจะไม่เคยเรียนแล้วเขาก็จะไม่รู้จักเนาะแต่ตรงนี้มันสำคัญในการในวิชา data structure แล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการคำนวณโดยเฉพาะนะสมัยนี้มีการทำ machine learning deep learning เนาะการ classify จุดอะค่ะสมมติมีจุดแบบนี้นะ
แล้วก็มีจุดแบบนี้นะเราจะ classify มันเป็น2กลุ่มที่แตกต่างกันเนี่ยก็ใช้ convex hull เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเรียน convex hull มาแล้วตอนที่เราพูดถึงเรื่องของ clipping polygon เนาะเรารู้จักละparametric equation นะคะเส้นตรงนะคะก็อยู่ในรูปนี้เนาะนะโอเคเราเรียนรู้กันมาแล้วอันนี้สมการตรงนี้เป็นสมการกำลังอะไรคะเส้นตรงมีกำลังเป็นเท่าไหร่ถูกต้องค่ะเส้นตรงนะคะเป็นสมการกำลังหนึ่งนะคะเป็นตัวแปรยกกำลังหนึ่งเนาะตัวแปรไหนเอ่ยตัวแปรไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเมื่อกี้ตอบเนาะหลายๆคนตอบกำลังหนึ่งมาแต่ทุกคนกำลังจะตอบผิดกันหมดเลยตัวแปร x โอเควัดจีตอบตัวแปร x สลินชิปแอบมีการเปลี่ยนถูกต้องสลินชิปค่ะตัวแปร x ตอนแรกตอบผิดเนาะแอบดูว่าเป็นตัวแปร x แต่ถ้าเป็นสมการพารามิตริกเควชั่นนะครับเป็นตัวแปร t นะถูกต้องนะครับเป็นตัวแปร t นะมาลองครับอันนี้ตัวแปร t กำลังหนึ่งเขียนไว้เลยนะตรงนี้เขียนใส่ดาวไว้ด้วยตัวนี้เป็นตัวแปร t กำลังหนึ่งนะคะนะแต่ทีนี้พอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง curve ตัวแปร t ของเราจะไม่ได้มีกำลังหนึ่งละรูปทั่วไปของการที่จะวาด curve segment จะอยู่ในรูปของ xt นะคะ xt คือการเคลื่อนที่ของถ้าพูดถึงฟิสิกส์เนาะมันก็คือการเคลื่อนที่ในแนวแกน x yt ก็คือการเคลื่อนที่ในแนวแกน y แล้วก็ zt ก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน z โดยที่ t เปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนเวลานะ time นะคะแต่จริงๆในวิชากราฟิกมันไม่ได้คือ t แปลว่า time แต่ t เป็น parametric t เป็น parameter t นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นparametric equation โอเคเพื่อเป็นการเน้นย้นย้ำครูขออนุญาตใส่ parameter นะคะ t ตรงนี้สำคัญนะคะทีนี้พอเป็น curve segment ปุ๊บกำลังก็คือเป็นเส้นโค้งสมการเส้นโค้งt กำลัง n เนาะกำลัง n นะคะเป็น t กำลัง n แต่ n ก็เป็น1ได้นะถือว่าเส้นตรงก็เป็นเส้นโค้งแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปทั่วไปนะคะ parametric equation ของ curve segment เนี่ยก็คือ a 0บวกด้วย a 1t บวกด้วย a 2t กำลัง2บวกด้วย a 3t กำลัง3จนถ้าไปถึง a n t กำลัง n นะครับโดยที่ a 0เนี่ยก็คืออะไรครับพิกัดจุดแรกของหรือว่าเป็นสัมประสิทธิ์แรกนะคะของ x นะก็จะมีสัมประสิทธิ์ถึง n ตัวนะคะหรือจริงๆอ่ะมันเขียนอยู่ในรูปของนิยามที่เป็นเดี๋ยวมันจะมีการจัดรูปแหละแล้วก็มองเป็นจุดก็ได้นะครับแล้วก็ y ก็จะเป็น b0 บวก b1t บวก b2t จนถึง bnt นะฮะอันนี้คือสมการเส้นโค้งนะฮะเราสามารถที่จะรวมยุบมันอยู่ในรูปของ qt ได้นะ qt เป็น3มิตินะคะหรือจริงๆจะเป็น4มิติ5มิติอะไรก็ได้นะแล้วก็เขียนรูปของ a ตัวบอลนะคะก็คือตัวหนา a 0บวกด้วย a 1 t บวกด้วย a 2 t กำลัง2ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ t อยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1นะรวม0แล้วก็1ด้วยเพราะมันเป็นก้ามปูนะโดยที่ ai อ่ะมันอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะ ai bi แล้วก็ ci นะคะเวกเตอร์ตรงนี้สามารถมองเป็นจุดใน3มิติได้เป็นจุดใน3มิติได้นะคะถึงตอนนี้มีใครมีคำถามไหมอ
ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนอากาศร้อนๆนะถึงแม้จะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามแต่ว่าก็ร้อนโอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามเก่งมากเดี๋ยวครูขออนุญาตไปต่ออีกสไลด์หนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเราจะนิยามเส้นโค้งนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์หรือในโปรแกรมกราฟิกต่างๆเนี่ยเรามักจะนิยามออกมาอยู่ในรูปของเส้นโค้งกำลัง3นะครับเส้นโค้งกำลัง2เคยเรียนมาแล้วนะเราเคยเรียนเส้นโค้งเมื่อกี้เป็นเส้นกำลัง1เนาะเส้นโค้งตัวอย่างเส้นโค้งก่อนที่เราจะไปกำลัง3ในลองยกตัวอย่างของเส้นโค้งกำลัง2ที่เคยเรียนมาให้ครูดูหน่อยสิคะชื่อของเส้นโค้งกำลัง2พาราโบลาเก่งมากค่ะสิรินทิพย์พาราโบลามีอะไรอีกมีพาราโบลาแล้วอะไรต้องมาอีกเหรอไฮเปอร์โบลาใช่มาแล้วมีอะไรอีกมาเอามาให้ครบเลยอะมีบาไม่ได้นะคะไม่ใช่อะมีบาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เส้นโค้งนะคะอะมีบาเป็นหลานกูบอกสัตว์นี้มีกระดูกสันหลังอะมีบาไม่ได้อยู่ในฟังในไฟลัมแอนิมาเลียนะวงกลมนับไหมครับเก่งมากวงกลมนับสิครับศิลปภไม่นับได้ไงวงกลมอยู่ในรูปสมการอะไรx กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมวงกลมมาวงรีก็ต้องมาถูกไหมครบยังครบทั้งบ้านยังวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาครบแล้วเนาะกูว่าครบละโอเคพวกนี้นะครับเป็นสมการกำลัง2หมดเลยนะคะเป็นสมการกำลังสองหมดเลยแต่เวลาเราทำเนี่ยสมการกำลังสองมันมักจะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะสมมติว่าเราจะวาดภาพอะไรที่มันจะคอมเพล็กซ์หรือซับซ้อนขึ้นมันจะค่อนข้างยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการหักมุมเส้นโค้งหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นดีกรี3หรือภาษาในศัพท์ของเราจะเป็น order 4นะดีกรี3 order จะเป็น order 4 order คืออะไรคะ order คือจะมีกี่พจน์ถ้าคิดง่ายๆนะคะมันก็คือมีกี่พจน์ก็จะเรียกว่า order 4อย่างอันนี้นะคะสมการกำลัง3จะรูปทั่วไปจะอยู่ในรูปของ a0 บวก a1t บวก a2t กำลัง2แล้วก็บวก a3t ยกกำลัง3โดยที่ทั้งหมดเนี้ยจะมีผลบวกที่เป็น linear combination อยู่4พจน์นะคะ4 terms นะคะซึ่งเราก็เลยเรียกว่ามันเป็น fourth orderนะคะมีออเดอร์เป็น4แต่มีกำลังเป็น3นะเพราะฉะนั้นจะเจอในข้อสอบนะคะอย่างงงนะกว่าจะบอกเอ้ยเขียนรูปสมการทั่วไปของพารามตริกอีควเอชันที่เป็น fourth order โอ้โหเป็นยกกำลัง4นั้นเลยไม่ได้นะคะห้ามลืมนะกำลัง4ออเดอร์5นะคะกำลัง4ออเดอร์5ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปทั่วไปก็คืออยู่รูปของQt เท่ากับอันนี้นะฮะโดยที่ t มีค่าตั้งแต่0ถึง1นั่นเองแต่มีข้อแม้ว่าถ้าจะเป็นดีกรี3 a3 เนี่ย a3 นะคะจะต้องไม่เป็น0ทั้งหมดเลยทุกๆอันเพราะถ้า a3 เป็น0ทั้งหมดเลยจะกลายเป็นอะไรคะถ้า a3 เป็น0จะกลายเป็นอะไรคะถ้า a3 เป็น0 0 0จะกลายเป็นดีกรี2หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น quadratic equation สมการกำลัง2ถูกไหมนั่นเองวันนี้เราเรียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์เนาะ
เดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะแมปกันครูว่าช่วยในห้องเนี้ยทุกคนน่าจะเคยใช้โปรแกรมที่เป็น Illustrator หรือไม่ก็เป็น Photoshop มาบ้างก็ไม่มากก็น้อยก็หลายๆคนนะคงเคยใช้ tools ที่เป็น tools ในการที่จะวาดเส้นโค้งอยู่แล้วด้วยนะเราใช้ประโยชน์ยังไงสมมุติว่าเรามีการวาดลายเส้นคงมีหลายๆคนในห้องเนี้ยวาดลายเส้นการ์ตูนขึ้นมาแล้วฉันอยากจะเก็บข้อมูลไอ้ภาพดินสอของเราเนี่ยให้กลายไปเป็นอะไรครับให้กลายไปเป็นภาพที่เป็นดิจิตอลหรือดิจิไทส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาภาพที่ถ่ายรูปไปวางไว้ในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ค่อยพยายามที่จะแมปเคิร์ฟของมันให้มันเข้าใกล้ในส่วนของลายเส้นที่เราวาดนะครับหลายๆคนคงเคยทำใครเคยทำมาบ้างลองกดเลข5มาให้ครูดูหน่อยสิคะว่ามีใครเคยเล่นอย่างนี้บ้างไม่มีเลยเหรอมีสลินทิพย์คนเดียวเหรอคะโอ้สลินทิพย์คนเดียวเหรอคนอื่นไม่เคยทำเลยเหรอโอ้แล้วมาเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยสาเหตุอะไรคะอาจารย์ใจดีหรืออะไรเคยลองทำเล่นในคลิปสตูดิโอเพนครับก็ตอบมาได้เลยเหมือนกันนะคะเหมือนกันตอนนี้ครูเริ่มเล่น TikTok แล้วครูก็จะรู้ว่าเขาจะต้องให้กดอะไรบ้างผู้ชมนะคะกดเลข5มาหน่อยนะคะให้กำลังใจหน่อยแบบว่าเราก็กดใหญ่เลยนะเอามาใช้กับลูกศิษย์ได้ไหมเด็กๆได้ไหมครูหลอกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับครูได้ไหมเนี่ยมีอันนึงเป็นมุกที่ครูทำได้ก็คือครูขอเช็คชื่อตรงนี้นะคะทุกคนพิมพ์เลข8เข้ามาในช่องแชทนะคะครูจะได้รู้ว่าหลับหรือเปล่าก็ลวิทไม่หลับนะคะทุกคนนะคะพิมพ์8ออกมานะคะคนที่พิมพ์8ขอได้ A นะคะวิชานี้นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะใครอยู่หลังๆเดี๋ยวไม่ให้ A แสดงว่ายังตื่นอยู่นะใครนับจากนาทีนี้ใครไม่ยอมใส่มาใส่8ที่หลังครูจะถือว่าแอบหลับในห้องเรียนเนาะประกาศ10เพิ่งมาแล้วไปเรียกเพื่อนๆมาแล้วจริงๆจะแอบนับได้นะว่าใครกี่นั่นลืมนับลืมปิดหน้าจอครูเปิดหน้าจอค้างไว้ครูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงว่ามีนักศึกษากี่คนตอนนี้ครูเห็นละกดมาแล้วกดแล้วมันไม่ส่งก็รีบกดมาสิครับกดมาแล้วใช่ไหมประกาศเสร็จตรงนี้มันมีคนอยู่35คนนะรวมครูด้วยก็น่าจะเป็น34คนมันน่าจะต้องมีคนส่งสโลชาเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยหลับแน่ๆเลยเวลาครูเช็คชื่อชอบไปเข้าห้องน้ำกันไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคครูขำๆนะแต่จริงๆแล้วก็คืออยากให้พวกเราแบบมีปฏิสัมพันธ์กันนะเพราะว่าเข้าใจนะตอนบ่ายเนาะนอนก็ร้อนเนาะแล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันอย่างนี้ด้วยสอนยากนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็เครียดนักศึกษาก็เครียดคณิตศาสตร์จะเยอะเหลือเกินนะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะหลายๆคนถอดใจไปแล้วนะคะแต่วิชานี้นะคะตั้งใจทำข้อสอบนะโอเคกลับมานะคะเรื่องของ parametric equation ที่เป็น cubic ครูลืมบอกไปนะศัพท์ของคำว่าที่เป็นกำลัง3เนี่ยเราเรียกว่าเป็น cubic เนาะ cube มาจากรากศัพท์คำว่า cube ที่แปลว่าลูกบาศก์นะคะบาศก์นะ cube นะ cubic เป็นกำลัง3นะคะ order 4นะคะทีนี้เรารู้สมการทั่วไปแล้วแต่ก่อนที่ครูจะไปพูดถึงเรื่อง Hermit Curve นะครูขอกระโดดกลับข้ามมาดูเรื่องของการต่อ Curve ก่อนสมมติว่าเมื่อกี้เวลาที่ครูบอกอะครับถ้าเราสมมติเรามีภาพวาดนะเราวาดภาพเป็นลายเส้นมาเนาะเป็นแบบนี้ถ้าเราวาดเองอย่างเงี้ยในส่วนของที่เป็นโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะถ้าเราวาดเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมถ้าเราเขียนเป็นลายเส้นแบบนี้แต่ถ้าเราไปเอามาเนี่ยเราไปเอามาจากในส่วนของที่เป็นลายเส้นดินสอแล้วเอามาเราก็ค่อยมาต่อเคิร์ฟเนี่ยบางทีเราต้องมีการต่อเคิร์ฟทีนี้การต่อเคิร์ฟเลยมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเคิร์ฟมันจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อกันแบบสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีความสมูทหรือความภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะครูเรียกสมูทตลอดเลยอ่ะความกลมกลืนในการที่ต่อเคิร์ฟอ่ะใครช่วยพิมพ์มาบอกครูได้ไหมศัพท์กราฟิกเขาเรียกว่าอะไรกันอ
เนาะครูเรียกว่าสมูทอ่ะสับอะไรก็ได้ครับอาจารย์ใช่มั้ยครูก็มักจะไหลลื่นเลยครับไหลลื่นคือเคิร์ฟมันต่อกันแบบไหลลื่นอย่างเงี้ยเหรอคะกลวิทย์ครูพยายามครูเขียนหนังสือนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเห็นหนังสือครูที่ครูแปลมันจะมี2เป็นเวอร์ชั่นนะเดี๋ยวครูจะส่งไปครูลืมส่งไปให้เดี๋ยวใส่ไว้ใน LEB 2ก็คือภาษาอังกฤษเวอร์ชั่น1ภาษาไทยเวอร์ชั่น1แล้วแบบสมูทนี่มันจะใช้คำว่าอะไรนะเส้นโค้ง2เส้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันต่อกันเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างสมมุตินะคะตอนแรกที่เราเรียนเรื่องของเคิร์ฟเนาะเคิร์ฟสามารถเขียนอยู่ในรูปของ QT ได้สมมุติว่ากูมีเคิร์ฟสีชมพูกับเคิร์ฟสีชมพูอันนี้กับเคิร์ฟสีเขียวอันนี้แล้วนิยามได้ด้วย QAT ก็คือสีชมพูนะคะกับ QBT นะก็คือเคิร์ฟสีเขียวครูจะบอกว่าจุดแรกของ QAT เนี่ยคือจุด QA 0ได้ไหม0คือเกิดจากการแทนค่าพารามิติกหรือพารามิเตอร์ตัวนี้เนี่ยตัว T เนี่ยด้วย0นะ QAT แทนค่าเท่ากับ0ก็เลยเขียนในรูปของ Q 0 Q 0คือจุดนี้ Q 1 QA 1คือจุดนี้ QB 1คือจุดนี้ QB 0ก็คือจุดนี้ถ้าครูจะบอกว่าเคิร์ฟ2เคิร์ฟจะต่อกันเนี่ยเคิร์ฟชมพูกับเคิร์ฟสีเขียวจะต่อกันต้องมีเงื่อนไขว่าอะไรไหนตอบมาหน่อยสิตอบมาในแชทบ็อกก็ได้หรือพูดมาก็ได้ไหนต้องตอบเป็นศัพท์คณิตศาสตร์สิมันจะตอบกันที่จุดชมพูเนี่ยต้องมีเงื่อนไขว่าอะไรทำไมเงียบหมดเลยอ่ะละพิษคะละพิษช่วยคุณหน่อยแล้วเราจะไม่มีการนัดกันใดๆเนาะเป็นจุดเดียวกันอะไรเป็นจุดเดียวกันคะอะไรเป็นจุดเดียวกันวจีต้องตอบมาให้ครบนะคะจุดเดียวกันนะใช่แล้วล่ะแต่อะไรเป็นจุดเดียวกันมีคนตอบมาแล้ว QA 1เท่ากับ QB 0ถูกต้องครับพีระดลเนาะถูกต้องเลยใช่เลย QA 1ต้องเท่ากับ QA 0QA 1เท่ากับ QB 0 QA 1เท่ากับ QB 0ต้องเป็นเงื่อนไขเท่านั้นก็คือเป็นจุดเดียวกันถูกไหมต่อไปนะคะทีนี้มันแค่ต่อค่ะถ้าสมมติว่าตัวหนึ่งเคิร์ฟมาเป็นเคิร์ฟอย่างนี้ตัวหนึ่งมาเป็นเคิร์ฟแบบนี้มันก็ถือว่าต่อใช่ไหมแต่มันสมูทไหมเนี่ยจุดเนี้ยถือว่าสมูทไหมสมมติคุณต่อมาเป็นแบบเนี้ยไม่สมูทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขของความสมูทของเคิร์ฟนะคะเราก็มาดูกันครูมาดูเงื่อนไขแรกก่อน C0 continuity เคิร์ฟ2เคิร์ฟนะคะจะต่อกันด้วยคุณสมบัติ C0 continuity นะคะที่จุด J ตัวนี้ก็ต่อเมื่อนะคะ QA1 เท่ากับ QB0 เมื่อกี้เรานั่นไปละเราผ่านไปละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูแวะโทรศัพท์ต่ออันนี้คือ C0 continuity นะคะมี C0 ก็ต้องมี C1 จะเป็นคุณสมบัติที่มากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือ1คือเคิร์ฟ2เคิร์ฟจะจอยกันที่จุด J นะคะด้วย C1 continuity ก็ต่อเมื่อมันจอยกันด้วย C0 continuity และนะคะ QA' 1เนี่ยเท่ากับ QA' 2
คิวพรามเออย่างนี้คืออะไรเอ่ยสอนหนังสืออยู่นะคะคิวพรามก็คือดิฟ1ทีจำได้ไหมคือดิฟ1ทีถ้าเป็นแคลคูลัสนะคะก็คือเดลิเวทีฟใช่ไหมถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือเวลอซิตี้ความเร็วถ้าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์สัมผัสส่วนโค้งหรือแทงเจนต์เวกเตอร์ตัวนี้กูเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเนาะอันนี้คือภาษาไทยว่าคือเวกเตอร์สัมผัสส่วนโค้งแทงเจนต์เวกเตอร์เนาะทำไมถึงเรียกว่าแทงเจนต์เวกเตอร์ใครตอบได้บ้างก็คือเวกเตอร์สัมผัสส่วนโค้งนั่นแหละใช่ไหมมันก็คือความเร็วถูกไหมในฟิสิกส์นะคะก็คือถ้าเราดิฟ1ทีนะคะเราก็ใส่ค่า1ไปกับดิฟ1ทีใน QB เนี่ยใส่ค่า0ไปมันได้ค่าเท่ากันจ้ะหรือภาษาไทยง่ายๆเรียกว่ามันมีความเร็วเท่ากันที่จุด J นะคะภาษาไทยเราต้องเรียกภาษาฟิสิกส์เนาะแต่เป็นภาษาเออมันมีถ้าครูบอกว่าสโลปเท่ากันเรียกภาษาอะไรคะอย่างงี้คําว่าสโลปเท่ากันเนี่ยมีเวกเตอร์สัมผัสส่วนโค้งอันนี้ภาษาคอมพิวเตอร์กราฟิกถ้าสโลปก็คือความชันมีความชันเท่ากันศัพท์แคลคูลัสเนาะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงนะคะบางทีเราเนี่ยแค่มีอ้าวเดี๋ยวก่อนเวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เราจะต้องพูดถึงขนาดและทิศทางถูกไหมการที่เราเขียนแบบนี้แปลว่ามันต้องมีทั้งขนาดที่เท่ากันและทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วยถูกไหมถ้าเป็น C 1แต่ถ้าเราต้องการแค่ว่าขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันหรอกแต่ไปทิศทางเดียวกันก็พอแล้วเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น G1 continuity หรือ G1 continuity นั่นคือเราสามารถเขียนอยู่ในรูปว่า QA พราม1เนี่ยมันอยู่ในรูปของ QB ได้แต่ต้องมีสัมประสิทธิ์มาคูณด้วยเพื่อให้แมกนิจูดหรือเพื่อให้ขนาดไม่เท่ากันอันนี้เขียนเป็นตรงนี้เลยว่าไม่จำเป็นขนาดทิศทางเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันนะก็ถือว่าเป็น G1 continuity ก็ได้เป็นการที่เอาเคิร์ฟสองเคิร์ฟมาจอยกันมาต่อกันแต่ว่ายังมีความเขาเรียกว่าอะไรอะต่อกันที่จุดเดียวกันที่ทางเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันอาจจะวาดรูปเป็นแบบนี้ก็คือสีชมพูมาแบบนี้แต่สีเขียวอาจจะไปแบบลงมาอย่างนี้ลงมาลึกกว่ามีเวกเตอร์ตรงนี้ยาวกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะคุณยกตัวอย่างก็ยังถือว่าโอเคมันเป็น G1 continuity มี C0 แล้วมี C1 แล้วมี G1 แล้วถามบางเด็กก็ชอบถามว่ามี C2 ได้ไหมคะ C2 continuity ก็ได้นะคะก็คือดิฟ2ทีนะเป็น QA double timeนะตรงนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะของที่จะบอกว่าเป็นความเร่งนะคะพอดิฟ2ทีมันคือความเร่งใช่ไหมดิฟทีเดียวมันคือความเร็วนะคะก็ประมาณนี้เนาะตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวครูเบรก10นาที
เดี๋ยวประมาณบ่าย 2:30 มาเจอกันนะคะตอนนี้บ่าย 2:18 นะคะเดี๋ยวบ่าย 2:30 มาเจอกันนะเดี๋ยวมาจะเรียนเรื่องของ permit curve ต่อนะคะขนาดห้ามเท่ากันเหรอคะหรือเท่ากันก็ได้เท่ากันก็ได้ค่ะเป็น G1 แต่ว่าถ้าขนาดเท่ากันเราจะเรียกว่าเป็น G1 C1 continuity ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขนาดห้ามเท่ากันเหรอคะหรือเท่ากันก็ได้ไม่เท่าก็ได้ถ้าเป็น G1 ขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้แต่ทิศทางต้องไปทิศทางเดียวกันเวกเตอร์เดียวกันอย่าลืมนะใน3มิติเวกเตอร์มันต้องไปทั้ง3แกนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเบรกไปเข้าห้องน้ำกันก่อนโอเคเรามาเรียนต่อกันเนาะนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนก็คือเรื่องของ Hermit Curve นะคะ Hermit Curve เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อมันแต่ว่าเราเคยใช้ tools ใน Illustrator หรือว่าใน Photoshop หรือเปล่าที่สมมติว่าเราต้องการจะสร้างเส้นโค้งอะค่ะเราก่อนเราก็จะเลือกจุดก่อนใช่ไหม2จุดใช่ไหมเป็นเส้นโค้งแล้วมันก็จะขึ้นเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกศรแบบนี้ค่ะเราก็ขยับลูกศรไปมาเนาะใช่ไหมแล้วมันก็จะวาดเป็นเส้นโค้งให้เราอะค่ะขยับลูกศรไปตรงนี้ขยับลูกศรมาตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นโค้งขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็น Hermit Curve จ้ะซึ่ง Hermit Curve เนี่ยถูกนิยามได้ด้วยจุด2จุด2 end points เนาะแล้วก็ tangent vector ที่จุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่จากรูปตรงนี้Hermit Curve จะกำหนดด้วยจุดแรกก็คือจุด P1 นะคะแล้วก็จุดปลายที่จุด P4 โดยที่มี tangent vector ก็คือ R1 แล้วก็ R4 นะครับจุดเริ่มต้นก็คือ P1 และ P4 นะแล้วก็tangent vector ก็คือ R1 แล้วก็ R4 นะครับโอเคอันนี้คือนิยามของจุดของ Hermit Curve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเขียนว่า Hermit Curve นี่ก็คือ curve ที่ satisfy เงื่อนไขต่างๆอันนี้ก็คือ1ก็คือผ่านจุดต้นแล้วก็จุดปลายนะคะก็คือจุด P1 แล้วก็ P4 จากนั้นก็คือโดยที่จุดณจุดต้นจุดปลายนั้นจะมี tangent vector นะคะที่ชื่อว่า R1 แล้วก็ R4 นะคะนิยามถ้าเราจำได้ก็คือนิยาม cubic curve นะคะก็เขียนอยู่ในรูปนี้นะคะอยู่ในรูปของสมการกำลัง3นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะรู้จักว่าHermit Curve มีสมการกำลัง3เป็นแบบไหนเราก็ต้องแทนค่าตัวแปรนะคะโดยที่เริ่มจาก QT เนี่ยเท่ากับ AT กำลัง3บวก BT กำลัง2บวก CT กำลัง1แล้วก็บวกด้วย DT กำลัง0นะคะบวกด้วย T D นะจากนั้นก็คือเรามีสมการนี้เริ่มต้นนะคะทีนี้เนี่ยเราจะหาว่า A B C D เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรนะ A B C D มีค่าแปลถ้าเราหาได้เราก็จะสามารถหาสมการของเฮอร์มิตอันนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะโจทย์จะกำหนดให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดอะไรจุดปลายเป็นจุดอะไรนะก็จะเราก็จะรู้ว่าใน2มิตินะคะมี x 1 y 1 x 2 y 2เป็นยังไงแล้วก็เราต้องหาว่าเราก็ต้องมีการกำหนดว่า tangent vector ที่จุด x 1 y 1 x 2 y 2เป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ x1 y x2 y2 ตรงนี้ก็คือ x4 y4 นะทีนี้เนี่ยเราจะหาว่า a b c d เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรนะให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไข condition ของ Hermit Curve ก็ต้องแทนค่า t ลงไปก่อนแทนค่า t ลงไปในสมการด้วย0เราสมควรสมมติว่าเรามีสมการเส้นโค้งนะคะ q t เท่ากับอันนี้ถ้าเราแทนค่า t เท่ากับ0QT หรือ Q0 คือจุดอะไรคะใครตอบกูได้บ้างเปิดไมค์ตอบได้เลย Q0 คืออะไรคะ Q0 เมื่อกี้สอนไปแล้ว Q0 คือจุดอะไร
ไม่มีใครช่วยครูเลย Q0 คือจุดเริ่มต้นนะคะ Q Q1 คือจุดอะไรคะจุดเส้นสุดของเส้นโค้งเนาะเอ๊ะพวกเราได้ยินเสียงครูกันไหมเนี่ยได้ยินค่ะแต่ไม่ตอบเฉยๆใช่ไหมที่อย่างเงี้ยตอบโอเคนะคะ Q ทำครูงง Q Q0 นะคะก็คือที่ T เท่ากับ0เนี่ย Q0 ก็คือจุด P1 เนาะถูกไหมแล้วก็ Q1 เนี่ยก็เท่ากับจุด P4 ถูกไหมจุดต้นจุดปลายโอเคไหมแล้วก็ถ้าจะหาแทงเจนเรเตอร์ก็คือ Q พราม0เนี่ยเท่ากับR1 ถูกไหมแล้ว Q พราม1เนี่ยเท่ากับ R4 ถูกไหมคะอ่ะตรงนี้ก่อนใครไม่เก็ตตรงนี้พิมพ์0มาค่ะจะได้อธิบายใหม่ทุกคนเก็ตนะคะคุณสมบัติของเฮอร์มิตเคิร์ฟนะคะ Q0เอาใหม่นะเดี๋ยวขออธิบายใหม่ Q curve curve นะคะคำนิยามได้ด้วยจุดต้นและจุดปลายแล้วก็ tangent vector ที่จุดต้นจุดปลายนั้นนะคะจุดต้นสามารถจุดถ้าเรามีสมการนี้จุดต้นก็คืออะไรคะก็คือ Q ที่แทนค่า t เท่ากับ0โอเคมั้ยโอเคมั้ยคะศิรภพถ้าศิรภพบอกโอเคต่อคิม1มานะคะ Q0 Q0 ก็คือ P1 นะก็ Q1 คืออะไรคะก็คือ P4 โอเคแมปจุดปลายโอเคเข้าใจแล้วทีนี้ครูดิฟ 1T ก็จะเป็น Q พราม0 Q พราม0ก็คืออะไรคะจะเป็น R1 ซึ่ง R1 คือตรงนี้ก็คือ tangent vector นะคะคือ tangent vector ที่จุดนี้R1 คือ tangent vector ที่จุดนี้คือจุดสีเขียวแล้วก็ R4 ก็คือ tangent vector ที่จุด P4 ซึ่งก็คือ QT เท่ากับ1ตรงนี้ P พรามนะก็จะเป็น Q พราม1เท่ากับ R4 โอเคไหมโอเคศิลปพบเก็ตหมดแล้วเนาะ tangent vector เพราะฉะนั้นง่ายๆละแทนค่าลงไปในสมการค่ะแทนค่าลงในสมการนี้t เป็น0 t ตัวนี้เป็น0ตัดพจน์นี้ถูกไหม0กำลัง3เป็น0 0กำลัง2เป็น0 0กำลัง1เป็น0เหลือ q ที่0เท่ากับ d d ก็เลยเท่ากับ p1 นั่นเองเพราะ p1 อะไรคะเรารู้ในล่วงหน้าแล้วว่า p1 เป็นจุดต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นค่า d เนี่ยคือค่า p1 ค่า d เนี่ยเท่ากับค่า p1 ใครไม่เก็ตพิมพ์ศูนย์มาคะจะได้อธิบายใหม่และนี่พิมพ์ตอบมาเป็นแบบศูนย์กับหนึ่งเลยทีเดียวศูนย์ศูนย์คือ false ใช่ไหมหนึ่งคือ true เออง่ายดีนะใครไม่ทันตรงไหนนะคะบอกให้หยุดในการพิมพ์ศูนย์มาเดี๋ยวกูจะได้หยุดมาอธิบายใหม่โอเคไหมโอเคนะทางข้ามไปในสมการนี้ง่ายเลยทางข้ามในสมการนี้ t เป็นศูนย์ปุ๊บตัดปุ๊บเหลือ d อย่างเดียวต่อไปจะหาว่า P4 คือจุดอะไร P4 ก็คือจุดที่ QT เท่ากับ1แทนค่า1ลงในสมการเลย1กำลัง3 1กำลัง2 1กำลัง1 D เพราะฉะนั้นครูก็เลยได้มาว่า A บวก B บวก C เท่ากับ P4 นั่นเองเป็นสมการที่2ตอนนี้เรามี4 unknown เนาะ4ตัวแปรถูกไหมเดี๋ยวครูแอบใส่ตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วกัน4 unknownสี่ตัวที่เราไม่รู้ถูกไหม unknown ลืม n ได้ไงเนี่ย unknown สี่ unknown นะคะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องมีกี่ตัวแปรคะไม่ใช่ต้องหาสี่สมการถูกไหมต้องหาสี่สมการนะคะตอนนี้ครูได้สองสมการละต่อไป tangent vector สูตรคืออะไรคะคือการดิฟดิฟ a กำลัง3 at กำลัง3ได้เป็น3 at กำลัง2
ถูกไหม 3 a t กำลัง2 b t กำลัง2 dip เทียบกับ t เหลือเป็น2 b t 2 b t 4 t dip ก็เลยเหลือ c อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราได้สมการแทงเจนต์เวกเตอร์ดีใดๆละถ้าเราอยากรู้ r 1เราก็แทน q prime t เท่ากับ0ถูกไหม r 1นะคะเป็น q t เท่ากับ0แทนลงไปในสมการเลยเหลือ c ตัวเดียวเท่ากับ r c ตรงนี้ใครไม่ทันบ้างพิมพ์ศูนย์มาสิครัวน่าจะทันแล้วล่ะวิชาครูง่ายๆวิชาครูใช้แคลคูลัสแบบเบาๆถามว่าใช้ไหมใช้ทุกอย่างเลยถ้าคุณเรียนมาเนี่ยนะตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ต้นคอจนถึงตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าอะไรที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายเนาะไม่ว่าจะเป็น FOG GOF ไม่ว่าจะเป็นDIP เนาะแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีหลายๆเรื่องเลยมาอยู่ในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์หมดเลยต่อนะคะต่อไปก็คือ Q prime T เท่ากับ1แทนค่า T เป็น1ก็จะได้เป็น3 b 3 a บวก2 b บวก c เท่ากับ r 4เนาะเพราะว่าอะไร t ก็ตัดเป็น3 a บวก2 b บวก c นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้น4 unknown 4สมการแล้วเรา solve system of equation อันนี้ทั้ง4ได้เราจะได้ค่า a b c d โอเคไหมตามนี้เลยนะคะมีการแบบเอามาบวกกันได้เป็นอันนี้จาก4เอามาทำนี้ครูไม่ลงในรายละเอียดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคิดว่ามันลองไปคำนวณเล่นๆก็ได้นะครูคำนวณมาแล้วสุดท้ายครูได้ a b c d ละ a เท่ากับ r 4บวก r 1ลบด้วย2 p 4ลบ p 1จัดหมู่ให้เรียบร้อย b เท่ากับอันนี้ c เท่ากับ r 1อยู่แล้วแล้วก็ d เท่ากับ p 1และตามที่เรารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สมการตรงนี้เอาไปแทนค่าเป็นรูปทั่วไปในสมการนี้ได้เลยแต่เราจะต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของ p1 ใช่ไหมโจทย์จะต้องกำหนด p1 p4 แล้วก็ r1 r4 มาให้เราเราถึงจะหาตัวสมการที่เป็น Hermit Curve ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ารูปที่ตรงนี้คือพอเราแทนค่า a ลงไปแบบนี้ b เข้าไปตรงนี้C ตัวนี้แล้วก็ดีคือตัวนี้ปุ๊บรูปมันยังอยู่ในรูปของการดูที่มันงงๆ R0 R4 R1 P4 P1 เนี่ยมันยังอยู่ในนี้เราก็มีการจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของ F1 F2 F3 แล้วก็ F4 ซึ่งเราเรียกว่าเป็น bending หรือ basis function นะให้อยู่ในรูปของ P1 P4 R1 แล้วก็ R4 เพราะอะไรเพราะว่าโจทย์จะต้องกำหนด4ตัวนี้มาให้เราถูกไหมเราต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้เพื่อที่เวลาไปทำในข้อสอบมันได้ทำได้เลยเพราะฉะนั้นจากรูปตรงนี้ครูแทนค่าลงไปในรูปนี้ครูจะเห็นภาพมันปนๆเพราะฉะนั้นครูจะจับหมู่แยกตัวประกอบมันออกมา R4 เอาใหม่ consider พิจารณา P1 ก่อน P1 อยู่ในพจน์ไหนบ้าง P1 อยู่ในพจน์นี้อยู่ในพจน์นี้อยู่ในพจน์นี้นะเราก็แยกตัวประกอบออกมาเหมือนมี t คูณก็คือ t กำลัง3คูณด้วยลบ1กับลบ2เป็น2ตรงนี้ก็จะเป็น2 t กำลัง3 2 t กำลัง3เห็นไหมตัวนี้เป็น2 t กำลัง3คูณกับ p1 ต่อไป t p1 นี้3ลบ3 p1 t กำลัง2ก็เป็นลบ3 t กำลัง2 p1แล้วบวกด้วย1 p1 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1บวก1ตรงนี้เป็น f1 แล้วเป็น f1 ที่คูณกับ p1 แล้วเราก็แยกตัวประกอบแบบนี้ออกมาค่ะนะคะเราก็จะได้มาเป็นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้คำตอบเป็น f1 เท่ากับอันนี้ f2 คืออันนี้ f3 คืออันนี้แล้วก็ f4 ก็คืออันนี้นะคะเป็น bending function ของ hermitfunction permit function นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าครูถามว่าถ้าครูมีโจทย์นะคะโจทย์มีกำหนดให้ p1 p4 r1 แล้วก็ r4 มา
เราสามารถหา Hermit Function ได้ไหม Hermit Curve ได้ไหมได้นะเพราะเรารู้สมการอยู่แล้วใส่ค่าลงไปปุ๊บเราจะได้ QT เลยอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีคำถามไหมกดศูนย์มาจากนั้นเพื่อความง่ายนะคะเราก็อย่างที่ครูบอกนะคะเวลาเราไปเขียนโปรแกรมเนี่ยวิธีการ represent curve ที่ง่ายที่สุดหรือวิธีการในการที่จะคำนวณคอมพิวเตอร์กราฟิกก็คือการทำเป็นรูปแบบที่เป็น matrix เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปลงตัว QT นะคะที่เป็น hermit นะคะให้อยู่ในรูปของ GMT โดยที่อะไรคะ T คืออยู่ในรูปของ T กำลัง3 T กำลัง2 T กำลัง1แล้วก็ T กำลัง0แบบนี้นะคะแล้วก็ G เนี่ยก็คืออยู่ในรูปของ P1 P1 PP1 x P1 y P1 z P4 x P4 y P4 z อันหนึ่ง x อันหนึ่ง y อันหนึ่ง z แล้วก็ P4 x P4 y P4 z สมมติโจทย์ให้มาปุ๊บเราใส่ลงไปในเมตริกนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการแยกตัวประกอบนะคะ2ลบ3 1กับ P1 ก็จะ P1 ตัวเนี้ยจริงๆมันอยู่ในรูปของ P1 อันนี้เนาะมันจะเป็น P1 คูณด้วย P4 คูณด้วย R1 แล้วก็ R4 ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็น P1 เป็นอันนี้ผลคูณมันต้องคูณกับตรงนี้ถูกไหมแต่ตรงนี้มันจะไปเชื่อมกับ T อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการในการทำตรงนี้ง่ายๆก็คือเป็นเมตริกซ์3อันคูณกัน GMT คูณกันตรงนี้เป็น2ลบ3 0 1 2ลบ3 0 1ลบ2 3 0 0ลบ2 3 0 0สามารถดึงได้แบบนี้เลยนะคะเอามาคูณกันแล้วกลับมาได้เหมือนอย่างนี้1ลบ2 1 0 1ลบ2 1 0แล้วสุดท้ายก็เป็น1ลบ1 0 0 1ลบ1 0 0เก็บแม้ทันไหมแยกตัวประกอบมานะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะฟิกซ์เลยเพราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเฮอร์มิตคิวบิกเฮอร์มิตเคิร์ฟเนี่ยมันมี m เท่ากับตรงนี้สัมประสิทธิ์หน้า t เป็นแบบนี้ t ก็ฟิกซ์นะเพราะ c t สูงสุดคือ t กำลัง3นะคะสิ่งที่แปลเปลี่ยนก็คือตรงนี้นั่นเองไม่แน่ใจว่ามีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้ GMT นะคะมีตัวอย่างลองเขียนอันนี้มาดูเลยค่ะอันนี้ลองทำในห้องเลยนะถ้า P1 เป็น0 0 P4 เป็น4 0 R1 เป็น4 4แล้วก็ R4 เป็น4 4เหมือนกันไหนลองเขียนสมการ Hermit Curve ไปให้ครูหน่อยดิคะทำในห้องเลยให้เวลาทำ10นาทีนะคะถึง10 4 5 7
ครเสร็จแล้วพิมพ์หนึ่งออกมาเลยนะคะใครทำเสร็จแล้วลองช็อตกราฟดูนะคะว่าได้กราฟเป็นประมาณไหน
เสร็จยังคะได้คำตอบมันอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยเสร็จยังใครเสร็จแล้วพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างทำได้ไม่ได้บอกกันด้วยนี่แบบให้ตัวอย่างข้อสอบเลยนะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะตัวนี้จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์เนาะซึ่งก็คือ P1 ถูกไหมตัวนี้คือจุดสี่ศูนย์นะครับทีนี้ถ้าแทงเส้นเวกเตอร์เป็นสี่ก็จะขึ้นไปประมาณนี้สี่ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสี่เหมือนกันนะจุดต้นแล้วก็จุดปลายนะผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยได้กราฟที่เป็นไซน์เวฟแบบนี้ใช่ไหมเส้นพุ่งขึ้นไปแบบนี้ตรงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับ F1 ก็คือจะเป็น 2t กำลัง 3 ลบ 3t กำลัง 2 บวก 1 นะ F2 ก็คือใครได้แบบนี้บ้างพิมพ์1มาให้หน่อยสิคะการเป็นเช็คชื่อด้วยว่าทำหรือเปล่าโตได้ยินคุณไหมเงียบอยู่เลยได้ยินครับแล้วทำได้ไหมครับตอนแรกคิดว่าแทนจุดลงไปแล้วเอามาดอทคือเอามาพลอตกันเหรอนี้นะคะถ้าเวลาเราไปเขียนโปรแกรมในการทำพวกเกี่ยวกับ Illustrator ที่เราเห็นนะเราอาจจะมีการจุดนี้ไว้จุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็จุดนี้จุดปลายเนาะแล้วมันก็จะมีขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบอย่างนี้เราก็มีการขยับอย่างเงี้ย
ขยับไปตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยขยับลูกศรไปทางไหนมันก็เคอร์มันก็จะเปลี่ยนเนาะถ้าสังเกตนะคะเดี๋ยวอันนี้ครูจะมีตัวอย่างคือจุดเริ่มต้นจุดปลายเนี่ยเป็นจุดเดียวกันหมดเลยใช่ไหมแต่มีค่าเวกเตอร์ไม่เหมือนกันแทงเจนต์เวกเตอร์ไม่เหมือนกันอ่ะมาดูตรงนี้ค่าเวกเตอร์ตัวนี้เป็น4 4กับ4ลบ4นะเป็นลบก็คือมาทางแกน y เป็นลบนะคะมันก็จะเป็นรูปคล้ายๆพาราโบลาออกมาแบบนี้เป็นโปรเจกต์ไตล์นะขึ้นมาอย่างเงี้ยหรืออย่างถ้าเกิดสมมติเราเขียนเป็นลบ4 4พุ่งกลับมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเคิร์ฟมาแบบนี้นะคะซึ่งสอดคล้องกับ f1 f2 f3 f4 ตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดมันหักกลับมาลบ4ลบ4แบบนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้นั่นเองในข้อสอบก็ไม่มีอะไรเลยครูก็จะให้ p1 p4 r1 r4 มาเราหา f1 f2 f3 f4 ให้ได้แล้วก็สเก็ตภาพเคิร์ฟตรงนี้ให้ได้เท่านั้นเองจริงๆวิธีการสเก็ตค่าสเก็ตเคิร์ฟอะไม่ยากเราต้องดูทิศทางของเห็นไหมของตัว r1 ไปทางไหน r4 ไปทางไหนอย่างนี้ r1 r4 ไปทิศทางเดียวกันปุ๊บเคิร์ฟมันจะตกลงประมาณนี้นะถ้าอันนี้พุ่งขึ้นอันนี้พุ่งลงมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถ้าอันนี้ไปทางนี้อันนี้วกกลับมาทางนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงไปแบบนี้เนาะซึ่งมันจะสัมพันธ์กันนะคะใครยังทำไม่ได้บ้างคะกดศูนย์มาให้หน่อยได้ไหมคะกูอยากรู้กลวิทย์ติดตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวรอกลวิทย์ก่อนคือใช้สูตรตามนี้ได้เลยนะคะ F1สองทีกำลังสามลบสามทีกำลังสองบวกหนึ่งสองทีกำลังสามลบสามทีกำลังสองบวกหนึ่งf หนึ่ง f สอง f สาม f สี่เท่ากันหมดเลยเนาะเหมือนกันหมดเลยใช่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปคูณกันเอาตัวนี้ไปคูณกับตัวนี้ f สองมาคูณกับ p สี่F3 มาคูณกับ R1 แล้วก็ F4 มาคูณกับ R4 เราจะได้สมการ QQT นะสมการเคิร์ฟตัวนี้แล้วก็เราเอามาพลอตจุดคูณกันยังไงนะครับก็คูณแบบนี้ครับมันจะได้2เนื่องจาก P1 มันคือ0 0ใช่ไหมเราก็ต้องคูณตรงนี้เป็น0 0ได้2สมการ P4 ตัวนี้ก็จะเป็น4 0ก็ต้องคูณตรงนี้ได้4 0เอาแบบนี้สมการ Q เนาะ Q อุ้ยQมันเท่ากับ GMT ใช่ไหม G คืออะไรคะ G มันจะเป็น0 0 4 0 4 4แล้วก็4 4เนาะนะจากนั้นก็คือเรามีเมตริกอันนี้สองลบสามศูนย์หนึ่ง
2ลบ3 0 1ลบ2 3 0 0 1ลบ2 1 0แล้วก็เป็น3 1ลบ1 0 0แล้วก็คูณด้วยชีกำลัง3ชีกำลัง2ชีกำลัง1แล้วก็1ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะพลอตจุดโจทย์ครูจะให้พลอตจุดถูกไหมถ้า t เท่ากับ0เรารู้อยู่แล้วถ้า t เท่ากับ0ปุ๊บตอนนี้จุดนี้ถูกไหมถ้า t เท่ากับ1จริงๆไม่เชื่อก็ได้นะคะแทนค่า t ลงไปในสมการนี้เป็น0แทนค่า t ตรงนี้เป็น0แล้วก็คูณคูณเมทริกซ์คูณได้ถูกไหมก็จะได้เป็นคำตอบในแนวแกน x กับแกน y คุณก็พลอตไปแต่ทีเนี้ยเราต้องครูต้องการให้คุณพลอตพารามิตรพลอตเคิร์ฟนี้คุณก็ต้องตรงเนี้ยเป็น t เท่ากับ 0.5 ถูกไหมถ้าคุณแทนตรงนี้เข้าไปเป็น 0.5 ผมเข้าใจแล้วครับแทน t ผิดโอเคนะคะเข้าใจแล้วดีมากก็แทน t เข้าไปตรงนี้ 0.5 นะคะก็จะได้คำตอบมาเป็นตัวนี้2 0โอเคเก็ตเนาะโอเคงั้นถือว่าทุกคนโอเคเข้าใจตรงนี้ผ่านนะคะคือ bit curve เนาะนี่ครูใช้โปรแกรม Mathematica ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็พลอตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะไปพิมพ์ให้แบบครูเลยไปพิมพ์เหมือนกันได้เลยอย่างนี้ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะในครูที่เคยบอกเว็บไซต์ป่ะคะ Wolfram Cloud ใช่ไหมไปลงทะเบียนในนี้ค่ะคุณจะได้เล่น Mathematica ได้ Wolfram Cloudcom เนาะคุณก็ไปพิมพ์ตัวนี้ได้เลยมันจะเป็นออนไลน์เอดิเตอร์ค่ะคุณพิมพ์ตรงปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะปริ้นไอ้นี้ออกมาให้เลยอุ๊ปส์โอเค5โมงอ่ะไม่รู้จะสอนเบเซียเคิร์ฟจบหรือเปล่าโอเคครูสอนเบเซียเคิร์ฟต่อดีกว่าไหวไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าcurve ที่มีชื่อเสียงนะคะนอกจาก Hermit curve แล้วเนี่ย curve อีก curve นึงที่มีชื่อเสียงก็คือ Bezier curve นะ Bezier เนี่ยก็คือในจอห์น Bezier เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเลยชื่อ Bezier นะแต่ก่อนนะเขาทำงานอยู่บริษัทที่ชื่อว่าบริษัท Leno นะคะบริษัท Lenoแล้วในขณะนั้นน่ะก็คือมันจะมีคู่แข่งกันระหว่างเรโนกับซีตองเนาะไม่รู้เราเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้คือสมัยครัวมันมีบริษัทนี้แต่ตอนนี้เหมือนมันไม่มีแล้วอะเบเซียทำงานอยู่เบเซียเป็นนักคณิตศาสตร์อยู่ที่นู่นก็คิดค้นวิธีการออกแบบโมเดลรถนะคะรถเรโนเนี่ยโดยใช้เริ่มต้นจากเคิร์ฟแล้วก็ต่อไปยังเซอร์เฟสนะคะโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยต่อมามันจะเป็นอนาคตก็คือเขาไปทำปีเอกแล้วก็ตีพิมพ์พอตีพิมพ์ปุ๊บในปี1972นะคะคนก็เลยรู้จักสวาเส้นโค้งแบบนี้นะด้วยสมการแบบนี้นะเรียกว่าเบเซียก็เลยตั้งชื่อเนมให้เขาตามชื่อของเขาในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะก็เลยมีเคิร์ฟที่ชื่อว่าเบเซียเคิร์ฟเบเซียเคิร์ฟเนี่ยแตกต่างจากเฮอร์มิตเคิร์ฟตรงที่ว่าเบเซียเคิร์ฟเนี่ยมัน
เฮอร์มิตเคิร์ฟมันกำหนดจุดต้นจุดปลายใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นแทงเจนต์เวกเตอร์ที่จุดต้นจุดปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความลิมิตหรือความจำกัดของมันอยู่ก็คือเคิร์ฟสูงสุดเนี่ยมันก็คือเป็นดีกรี3แต่เบเซียเนี่ยเขาคิดค้นเคิร์ฟนี่ก็คือเป็นรูปทั่วไปที่มีดีกรีเป็น n เลยสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างเคิร์ฟเบเซียเคิร์ฟนะคะที่ดีกรี n ใดๆนะ n อาจจะเป็น3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆได้เลยเราก็สามารถที่จะบอกว่าถ้ามีจุดจำนวนจุดทั้งหมดถ้ามีจุดทั้งหมด n บวก1 point นะคะคุณจะมีจุด p 0เขาจะเริ่มต้นจาก p 0 p 0 p 1 p 2ถึง pn ใน Euclidean space 3มิติอาจจะเป็น4มิติเป็น5มิติก็ได้นะแต่เรากำหนดเป็น3มิติหรือ2มิตินะ2มิติก็จะง่ายหน่อย Bezier curve นะคะที่ degree n นะคะ degree n จำได้ไหมจะมี order เป็น n บวก1ถ้าเราจำได้สามารถเขียนอยู่ในรูปของ bt นะคะเท่ากับจุดแรกคูณด้วยเบิร์นไซน์โพลิโนเมียล bn 0t แล้วก็จุดที่1จุดที่2คือ p 1คูณกับเบิร์นไซน์โพลิโนเมียลที่1 t จนถ้าถึงจุดสุดท้ายก็คือ p ที่ n คูณด้วยเบิร์นไซน์โพลิโนเมียล n n เท่านี้โดยที่เบิร์นไซน์โพลิโนเมียลตัวนี้เนี่ยจริงๆก็หมายว่าเบิร์นสไตน์เนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียนะเบิร์นสไตน์นาโทโนวิชนะเขาคิดค้นโพลิโนเมียลตัวนี้ขึ้นมานะรู้จักไหมอะเบิร์นไซน์โพลิโนเมียลใครรู้จักเบิร์นไซน์โพลิโนเมียลกด1มาหน่อยนะคะเบิร์นไซน์โพลิโนเมียลอยู่ในรูปของนี้ค่ะ n เลือก i นะคะ t กำลัง iคูณด้วย1ลบ t กำลัง n ลบ i ใครเคยได้ยินชื่อคำว่าเบิร์นสไตน์บ้างเบิร์นสไตน์โพลิโนเมียลไม่มีใครเคยได้ยินเลยเหรอคะแล้วใครเคยเห็นสามเหลี่ยมนี้บ้างใครเคยเรียนสามเหลี่ยมนี้บ้างกด5มาหน่อยสิคะกด5มาแล้วตอบมาด้วยว่าเป็นสามเหลี่ยมชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมโอ้กด5มาไม่กี่คนเองไม่เคยเห็นอันนี้หรอปาสคาลสามเหลี่ยมปาสคาลใช่สามเหลี่ยมปาสคาลมันใช้ตอนไหนเอ่ยจำได้ไหม a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับอะไรคะกำลัง2สมบูรณ์ใช่ครับถูกต้องเคยเรียนมาจำได้ไหม a กำลัง2บวก b กำลัง2คือ a กำลัง2 a บวก b ครูก็มึนจริงๆ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมก็เป็น a กำลัง2บวก2 ab ใช่ไหมครับบวก b กำลัง2เนาะใช่ไหมตรงนี้ก็คืออะไร2ก็คือ2ตัวนี้ก็มาจาก2ตัวนี้ถูกไหมเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีลบด้วยใส่ลบตรงนี้ก็คือลบตรงนี้ถูกไหมบวกลบตัวหน้ากูก็ใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมความง่ายของมันก็คือถ้าคุณเป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3คุณก็จะได้เป็น a กำลัง2บวก3 a กำลังเอา a กำลัง3บวก3 a กำลัง2 b บวก3 a b กำลัง2บวกด้วย b กำลัง3นั่นเองถูกไหมซึ่งสัมประสิทธิ์ตรงนี้เนี่ย1 3 3 1ตัวนี้ก็มาจาก1 3 3 1ตัวนี้นั่นเองซึ่งสัมประสิทธิ์ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นไบโนเมียลโคเอฟฟิเชียนต์นั่นไงสัมประสิทธิ์ทวินามขอย่อเนาะสปสเนาะทวินามถ้าเราเคยจำได้เนาะตัวนี้เราเคยเล่นกันมาเนาะตอนที่เราอยู่มปลายเนาะม.5ม.6เนาะแต่ก่อนท่องกันได้หมดเลยใช่ไหม
มาอยู่มหาลัยได้เรียนในวิชาไหนบ้างไหมอ่ะตอบมาหน่อยสิมีคนตอบมีคนหลับไปหมดเลยนะมีห้าเดี๋ยวกูเช็คชื่อจากคนที่พิมพ์ห้าดีกว่าเนาะกูถามหน่อยในมหาลัยได้เรียนไอ้ binomial coefficient หรือสัมประสิทธิ์ทวินามบ้างไหมอ่ะปีหนึ่งได้เรียนไหมปีสองได้เรียนไหมปีสามได้เรียนไหมเคยสงสัยไหมคะว่าเรียนไปทำไมถ้าไม่เคยเรียนเลยเนี่ยจนกระทั่งมาเจอวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่เขียนว่าไม่เคยเรียนพิมพ์เพราะว่าไม่เคยเรียนมาเลยสิไม่เคยได้เรียนหลังจากม.ปลายเลยจำไม่ได้แล้วค่ะวายเดี๋ยวก่อนนะหนูอยู่ปีสามเองไม่ใช่เหรอคะจำไม่ได้แล้วค่ะหรือว่าจำสัมประสิทธิ์ทวินามไม่ได้ว่าเคยเรียนมาในชีวิตหรือเปล่าที่เหลือหลับเหรอคะเรามีนักศึกษาอยู่31คนนะเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้เข้ามาเรียนในมหาลัยเลยจะได้ดึงหูได้เฮ้ยเราลองโทษเด็กนักศึกษาไม่ได้นี่เนาะจำไม่ได้ค่ะตายแล้วอันนี้เด็กราชบุรีใช่ไหมเนี่ย7214มีใครตอบให้ครูชื่นใจว่ายังจำได้บ้างจำไม่ได้เลยจำไม่ได้นี่คือจำไม่ได้อะไรบ้างคะจำไม่ได้ว่าเคยเรียนมาใช่ไหมนะอ่ะโอเคกลับมานะคะเวลาเราไล่เนี่ยสังเกตเมื่อกี้ครูไล่นะคะก็ลืมมาค่ะแล้วตรงนี้เนาะจำตัวนี้ได้ป่ะจำตัวนี้ได้ป่ะ a กำลัง3แล้วก็เหลือ a กำลัง2เหลือ a กำลัง1เหลือ a กำลัง0ส่วน b เนี่ยเริ่มจาก b กำลัง0 b กำลัง1 b กำลัง2แล้วก็ b กำลัง3เพราะฉะนั้นนะคะในเบิร์นไซด์โพลิโนเมียลเนี่ยมันจะมาใส่เป็น t เริ่มจาก t กำลัง0แล้วก็ t กำลัง1แล้ว t กำลัง2แล้วก็ t กำลัง3ในขณะที่1ลบ t เนี่ยมันจะเริ่มจาก3แล้วก็ลบด้วย0ก็จะกลายเป็นกำลัง3กำลัง2กำลัง1แล้วก็กำลัง0เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ฮะจริงๆถ้าเขียนอยู่ในรูปของเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลหรือว่าเบเซียร์เคิร์ฟเนี่ยมันอยู่ในรูปของ1ลบ t นะคะแล้วก็บวกด้วย t เอาใหม่1ลบ t บวกด้วย t ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้เท่ากับอะไรอ่ะตรงนี้นะคะถ้าครูใส่มาเป็น a เนาะตัวนี้คือใส่มาเป็น a นะตัวนี้เป็น b ใช่ไหมมันก็คือสูตรนี้ถูกไหมถูกบอเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเอานี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงงเบิร์นไซด์โพลีโนเมียล BNT นะคะมันย่อมาจากตัวนี้n เลือก i เนาะถ้าเราจำสูตร n เลือก i ได้ก็คือ n แฟกส่วนด้วย i แฟก n ลบ i แฟกถูกไหมฮัลโหลที่รักคะใครเรียน discrete math กับครูมาบ้างกด8หน่อยสิคะครูจำได้ว่า discrete math ครูสอนเนาะจะมาบอกว่าไม่ได้เรียน binomial coefficient หรือว่าตรงนี้ใน discrete math ครูสอนอยู่อ่ะครูจำได้นะแต่ว่าตัวนี้นะคะ bn i เลือก t ก็คือ n fact ส่วนด้วย i fact n ลบ i fact โอเคไหมแล้ว t ก็คือจะเป็น t กำลัง i 1ลบ t กำลัง n ลบ iเงียบเลยอ่ะครูจำไม่ได้แล้วปี4ครูไม่แน่ใจแต่ปี3ครูสอนแน่นอน
ฮัลโหลปีสามภาคปกติอยู่ไหมเงียบไปเลยล่ะพอถามก็เงียบเลยหลับแล้วหรอลูกชายลูกสาวตายละครูมาถึง cubic base curve เลยแล้วกันไม่ไหว cubic base curve ทำแบบนี้วิธีการก็คือเราจะกำหนดจุดนะคะสมมุติว่าเป็น cubic คือ degree 3และ order 4ก็จะมีจุดทั้งหมด4จุดจะมีกำหนด p 0 p 1 p 2แล้วก็ p 3นะโดยที่ base curve เนี่ยมันจะวิ่งตาม convex hull ของตัว polygon ตัวนี้สังเกตตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วว่าสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือรูปกรอบนอกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเวกซ์ด้วยรวมถึงถ้าเราคูระบายสีข้างในตัวนี้ลงไปในนี้เนี่ยรวมถึงขอบข้างนอกของรูปโพลีกอนตัวนี้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นคอนเวกซ์ฮาวด์ HHULL ฮาวด์ตรงนี้เรียกว่าคอนเวกซ์ฮาวด์โอเคไหมนะคอนเวกซ์ฮาวด์ก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบเซียเนี่ยมันจะบอกว่าเส้นโค้งเบเซียมันจะมีเชฟอยู่ในกรอบของคอนเวกซ์ฮอลของจุดทั้ง4จุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกำหนดเชฟได้จากการที่เรากำหนดจุดที่1ที่2ที่3ที่4ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เฟกซิเบิลขึ้นมันก็ยืดหยุ่นขึ้นมากกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเฮอร์มิตและข้อดีของมันก็คือมันมากกว่า n มากกว่าเท่ากับ3มันก็ทำได้ n เป็น4 5 6จุดก็ได้แต่ตอนนี้คือครูคอนซิเดอร์หรือพิจารณาที่เป็นคิวบิกนะฮะก็คือ n เท่ากับ3ก่อนเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเบเซียเคิร์ฟใช่ไหมครูขออนุญาตนะคะแตกมาเป็นสนใจเฉพาะคิวบิกที่ n เท่ากับ3เท่านั้นครูก็เลยมาแตกเป็น p 0เบิร์นไซน์พอลิโนเมียล3 0 3 1 3 2แล้วก็3 3ทีนี้เนี่ย b 3 0 t เท่ากับอะไรก็คือ3เลือก0นะคะ3เลือก0ก็คือ3แฟกส่วนด้วย0แฟก3แฟกตัดกันแล้วเหลือ1ถูกไหมถ้าตรงนี้สัมประสิทธิ์1ก็ไม่ได้เขียน t ก็เป็น t กำลัง0 1 -t ก็เป็น3 -0 ก็จะเหลือแค่พจน์1 -t กำลัง3เท่านั้นต่อไปเบิร์นไซน์โพลีโนเมียล3 1ถ้า3เลือก1 t กำลัง1 1 -t กำลัง2เป็น3 t 1 -t กำลัง2ต่อไป3b 3 2 t ก็จะเป็น3เลือก2นะคะ3เลือก2ก็คือ3แฟกส่วนด้วย2แฟก1แฟกถูกไหมก็คือจะเป็นอะไรคะเป็น3คูณ2ส่วน2ก็ตัดชุบๆเหลือเศษ3ไม่ใช่เหลือเศษเหลือ3ประสิทธิ์คือ3เมื่อกี้ครูลืมคำนวณไปนะตรงนี้ก็เหลือ3เหมือนกันนะก็จะเป็น3 t กำลัง2 1 -t แล้วสุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายก็คือ t กำลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสมการนี่คือแทนค่าตัวนี้ลงไปในสมการนี้แทนค่าตัวนี้ลงไปในสมการนี้แทนค่าตัวนี้ลงไปในสมการนี้แทนค่าตัวนี้ลงในสมการนี้เราเลยได้เป็น cubic Bezier curve โจทย์กำหนดให้ p 0 p 1 p 2แล้วก็ p 3เพราะฉะนั้นเราสามารถหาสมการ Bezier curve ได้ cubic Bezier curve ได้นั่นเองทีนี้เมื่อกี้นี้ที่ครูสอนไปก็คือเรื่องของ linear combination affine combination แล้วก็ convex combination ทีนี้เราลองมา proof ซิว่าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเรามา proof กันว่า cubic Bezier curve เนี่ยเป็น convex combination ไหมการที่เราจะพิสูจน์ว่า cubic Bezier curve เนี่ยเป็น convex combination ไหมข้อแรกคือต้องพิสูจน์มันเป็น linear combination ก่อนเป็น linear combination มั้ยคะlinear combination ก็คือผลบวกของผลคูณใครว่าเป็น linear combination กด7มาให้ครูหน่อยเอ้าเงียบกันหมดเลย
มันออบเวียสถูกไหมมันเห็นชัดเจนไม่ใช่หรอครับว่ามันเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลคูณด้วย p 0เบิร์นไซด์โพลีโนเมียลตัวที่2คูณด้วย p 1คูณด้วย p 2แล้วคูณด้วย p 3สรุปก็คือ it is obvious that มันเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันถูกไหมแล้วข้อ2พิสูจน์ว่ามันเป็นอาฟีนคอมบิเนชันหรือเปล่าต้องเอาพจน์นี้บวกพจน์นี้บวกพจน์นี้เท่ากับ1อันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้เท่ากับ1มั้ยถ้าเราเขียนแบบนี้แล้วเรามาแยกตัวประกอบแล้วกระจายเขาเรียกว่ากระจายนะคะแล้วก็มีการตัดนะคะกระจายออกมาเป็นลบ 3t บวก 3t บวก 3t กำลัง 2บวก 3t กำลัง 2ลบ 6t กำลัง 2หายไปแล้วก็ลบ t กำลัง 3ลบ t กำลัง 3ลบ 3t กำลัง 3บวก 3t กำลัง 3เห็นไหมตัดหมดเลยเหลือตัวเดียวคือ1หรือวิธีการพิสูจน์ง่ายๆเมื่อกี้ครูแอบเขียนมาตรงนี้แล้ว1ลบ t บวก t กำลัง2ตัวนี้คือผลรวมของเบิร์นสไตน์โพลีโนเมียลกำลัง2ถูกไหมi เท่ากับ0ถึง2แต่1ลบ t บวก t เท่ากับเท่าไหร่คะ1ลบ t บวก t เท่ากับ1ไง1กําลัง2ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตัวนี้ summation ของ Bernstein polynomial bi กําลังที่เป็น 3i เท่ากับ0ถึง3ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของ1ลบ t บวก t ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมแต่ตัวนี้มันเท่ากับ1กำลัง3มันก็เลยเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเลยสรุปได้ว่าเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลตัวนี้บวกกันเท่ากับ1ก็เป็นอาฟีนคอมบิเนชันนั่นเองสุดท้ายต้องพิสูจน์ว่าตัวเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลทุกตัวมีค่ามากกว่าเท่ากับ0มันถึงจะเป็นคอนเวกซ์คอมบิเนชันย้อนกลับมาดูตัวนี้ b30t เนี่ย1ลบ t กำลัง 3t นะแต่ครูแอบใส่ค่าตรงนี้มานิดนึงไม่ต้องใส่หรอกคุณจำได้ไหมไม่รู้ t มีค่าอยู่ตั้งแต่0ถึง1ถูกไหมถ้า t มีเลนส์อยู่ตั้งแต่0ถึง1ปั๊บ1ลบ t เนี่ยมีค่าตั้งแต่0ถึง1ถูกไหมยังไงมันยกกำลัง3เดี๋ยวก่อนเอาใหม่1ลบ tกำลัง3เท่ากับ1ลบ t กำลัง2แล้วก็คูณด้วย t มั้ยตอบมาหน่อยสิ1ลบ t กำลัง3เท่ากับอย่างนี้ถูกมั้ยไม่ใช่สิไม่มีใครเตือนคุณเลยนะเนี่ย1ลบ t กำลัง2แล้วก็คูณด้วย1ลบ t ถูกมั้ย t ตั้งแต่0ถึง1เพราะฉะนั้น1ลบ t เนี่ยก็ตั้งแต่0ถึง1ด้วยเหมือนกันป่ะใช่ไหมมันก็คือตั้งแต่0ถึง1ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูขอเขียนหรือขอบอกว่ามันเป็นจำนวนบวกได้ไหมเป็น positive number ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย1ลบ t ตัวนี้เป็นบวกเสมอถูกไหมบวกเสมอก็แปลว่ามันมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมแต่อะไรก็ตามกำลัง2ก็เป็น positive ถูกไหมเสมอเพราะฉะนั้นบวกคูณบวกได้บวกถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือพจน์นี้ยังไงก็มากกว่าเท่ากับ0นั่นเองใช้ทำนองเดียวกัน t เป็นบวก1อะไรกำลัง2ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เลยมากกว่าเท่ากับ0เป็นบวกเหมือนกันอันนี้ t กำลัง2เป็นบวก1ลบ t ก็เป็นบวกก็เลยกลายเป็นมากกว่าเท่ากับ0 t กำลัง3ล่ะบวกคูณบวกคูณบวกก็เป็นบวกมากกว่าเท่ากับ0สรุปคือเพราะฉะนั้นเบิร์นไซด์โพลีโนเมียลแต่ละตัวมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แน่นอนเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่า cubic Bezier curve เป็น convex combination และการที่มันเป็น convex combination มันเลยสรุปได้ว่าอะไรคะเส้นโค้งเบเซียร์อยู่ใน convex hull อันนี้เสมอถ้าเราเมื่อไหร่พิสูจน์ได้ว่าโพลีโนเมียลมันเป็น
convex combination เราพิสูจน์ได้เลยว่ามันมีคุณสมบัติของ convex hull แน่นอนตัวนี้แอบใส่เขียนไว้เลยนะคะคุณสมบัติของ convex hullซึ่งสำคัญมากในการที่เราจะโมเดล curve นะคะแบบนี้ถ้าเราแอบรู้ว่า curve เนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกรอบ convex hull อันนี้อยู่แล้วแล้ว shape ของมันมันก็วิ่งตาม control point อย่างนี้เราจะเขียนเราจะวาด Bezier curve ได้ง่ายมากจะโมเดลมันง่ายมากนะแล้วจากเมื่อกี้นี้นะคะเรารู้ว่าสมการเป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถ rearrange หรือเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ g matrix g m แล้วก็ t ได้ g เนี่ยเป็นตัวที่โจทย์จะกำหนดให้มาถูกไหม m เนี่ยเราสามารถที่จะหาไว้ได้ก่อนแล้วแอบคูณไว้ก่อนแล้วในรูป matrix นี้คูณไม่แตกนะคะลบ1 3ลบ3 1ลบ1 3ลบ3 1เราแตกมาเลยตัวนี้คือ1ลบ t กำลัง3แตกมาเป็นลบ1 3ลบ3 1 3ลบ6 3 3ลบ6 3 0ลบ3 3 0 0ลบ3 3 0 0 1 0 0 0เราได้เมทริกซ์ในพรีเซนเทชันของตัว cubic Bezier curve แล้วเพราะฉะนั้นเราทำงานได้เร็วมากคำนวณได้เร็วมากอยู่ในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปของการเขียนโปรแกรมหรือรูปของการที่ว่าเราจะคำนวณในห้องสอบนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อกี้นี้ครูมาให้ดูคุณสมบัติตัวนี้คือคุณสมบัติของ Bezier curve ข้อแรกก็คือมันผ่านจุดต้นจุดปลายเนอะเมื่อกี้เราวาดไปแล้วเนอะผ่านจุดต้นฉันคงต้องผ่านจุดต้นจุดปลายเสมอเพราะอะไรคะเพราะเมื่อเราแทนค่า t เท่ากับ0ลงไปปุ๊บเราจะได้ p 0แทนค่า t เท่ากับ1ลงไปเราจะได้ p 3หรือ pn มันเลยบังคับว่าเบเซียร์เคิร์ฟต้องผ่านจุดต้นแล้วก็จุดปลายของมันคุณสมบัติข้อแรกคุณสมบัติข้อ2มีความเป็นอัฟฟีนคอมบิเนชันเพราะว่าเบเซียร์เคิร์ฟบวกกันเท่ากับ1เสมอ3มีความเป็นคอนเวกซ์คอมบิเนชันก็คือบอกว่าเบเซียร์เคิร์ฟจะต้องอยู่ภายในคอนเวกซ์เฮาของคอนโทรลพอยต์p 0 p 1 p 2แล้วก็ p 3เสมอนี่คือคอนโทรลพอยต์จริงๆแล้วแอบระบายแบบนี้ก็ได้คอนโทรลพอยต์ก็ต้องรวมตัวนี้คอนเวกซ์ฮอลล์ก็ต้องรวมกรอบมันด้วยเนาะโอเคไหมนะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติมี3ข้อเดี๋ยวเรามีครบ3ครึ่งแล้วคงไม่อยากเรียนละเงียบกันแล้วเลยไม่มีใครตอบแชทกูละโอเคครูจบแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้